สวัสดีครับคลิปวิเคราะห์สินค้ามาอีกแล้วนิดนึงสินค้าตัวนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นมันบนอเมซอนแล้วแต่ไม่เคยเห็นส่วนต่างของกําไรเราเลยจะเอามาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากหน่อยนะฮะถ้าเกิดคนไหนนะครับสนใจอยากขายของออนไลน์อยากหารายได้ขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยนะครับโอทออนไลน์เรามีทางเลือกให้นะฮะถ้าคุณสนใจอยากเริ่มต้นกับเรานะครับติดต่อสอบถามไม่ได้เรามีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์นั่งเรียนจับมือทำการันตีคืนเงินนะครับสนใจก็เข้ามาที่เว็บไซต์ otonline.com แล้วคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกันได้เลยครับอ่ะมาเข้าสินค้าก่อนเดี๋ยวค่อยฝากติดตาม YouTube อ่ะตัวนี้นะเป็นตะกร้าที่เราหลายๆคนเห็นกันบ่อยมากบน Amazon ใช่ไหมตัวนี้นะฮะจาก Jungle Scout นะครับเครื่องมือที่ช่วยให้เราเจอสินค้าขายดีและคีย์เวิร์ดแจ้งมาว่าไอ้ที่ขาย16เหรียญเนี่ยขายได้เดือนนึงเกือบ 3,000 ชิ้นคือ 3,000 เนี่ยตกวันละ100 2,007 ก็ตกวันละ90ออเดอร์ทุกวันไอ้ไม่ใช่ดิเออถูกวันละ90ออเดอร์เพื่อนๆขายโคตรเดย์นะฮะแล้วก็46,000 เหรียญเป็นยอดขายนะครับยอดขายใน1เดือนตีง่ายๆ 30,000 เหรียญก็ล้านนึงขายได้ล้านกว่าตะกร้าแค่เนี้ยนะครับแต่ดูนะยอดขายอยู่ที่ 16.87 ต้นค่าธรรมเนียมจับไป7นะฮะเหลือ 9.6 นะครับ 9.6 เนี่ยมันเป็นค่าของกำไรแล้วก็ค่าส่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ปะนี่ไปดูในอาลีบาบานะครับแต่ในต้องซื้อพันชิ้นเนี่ยคือซื้อเยอะมันก็ถูกลงแหละถูกไหมไอ้นี่ใกล้เคียงกันเลยต้นทุน9เหรียญหักไป2.5เหรียญขั้นต่ำเยอะถ้าถูกสุดนี้ต้องซื้อเยอะแต่นี่ก็ซื้อพันชิ้นแล้วนะเออหรืออีกล้านนึงโอ้ยนี่พี่จะเหมือนกันไปไหนเนี่ยนะฮะแต่นี่100ชิ้นเอง4เหรียญนะแต่9เหรียญนะหักค่าส่งไปเฮ้ยมันยังมีกำไรนะครับอีกล้านนึงใกล้ๆกันเนี่ยแต่แบบมันจะเปลี่ยนไปไอ้นี้น้อยลงมาอีกแต่ 4.5 ง่ายๆแหละซื้อของอ่ะซื้อส่งซื้อเยอะก็ลดถูกไหมแต่วันนี้ผมไม่อยากให้คุณลงทุนสูงมากพยายามลงทุนให้น้อยที่สุดก่อนเอาให้มันขายได้เพราะ Amazon เมื่อไหร่ที่มันขายได้มันจะออกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นร้อยเป็นพันนะคุยในแต่ละร้านใน Alibaba นะพยายามสั่งให้น้อยที่สุดแต่ว่าไม่เข้าเนื้อมากที่สุดนะครับบอกเขาว่าเราต้องการเทสบน Amazon เดี๋ยวเถอะถ้ามันขายดีฉันสั่งคุณเป็น500ชิ้น 1,000 ชิ้นแน่นอนนะครับนะอย่าลืมนะเพื่อนๆไปคุยอย่างนี้นะอ่ะเรามาดูอย่างอื่นต่อนะครับที่ผมชอบมันอีกอันนึงก็คือคู่แข่งไม่เยอะ 7,000 เองนะครับแล้วก็ขายดีมากขายดีทุกตัวเลย High Demand คะแนน6หุ้ยนะบางคนขาย20กว่าเหรียญอีกหุ้ยนะมันน่าสนใจตรงนี้แหละนะฮะเอ้ยอ๋อนี่เดเซลมัน75ว่ะผมคูณยังไงได้9เฮ้ยเดี๋ยวขอกดเครื่องคิดเลขหน่อยคล่องใจ2726เห็นนะ2726หาร30มันก็90อะแล้วทำไมในจังเกิลมัน75วะเอาไม่เป็นไรนะมันก็ขายดีแหละนะเอออย่าสนใจมันเลยแต่นี่ผมก็มาคัดกองคีย์เวิร์ดให้เพื่อนๆนะครับมีคู่แข่ง800ยังไฮดีมานด์ด้วยและออเดอร์ก็ยังดีอยู่ไม่หรอกก็ดูดคีย์เวิร์ดมาจากไอตัวขายดีแหละแล้วมาคัดตัวนี้ทีนึงเฮ้ยคู่แข่งหลักร้อยก็ยังขายดีมันน่าลงทุนอยู่นะแล้วที่จีนก็2-3-4เหรียญสั่งน้อยได้นี่จำเลยนะคุยกับร้านดีๆนะครับแบบขอทงขอเทสอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูชิปปิ้งค่าส่งต่อชิ้นเป็นยังไงส่งไป Amazon รอบแรกอาจจะไม่ได้กำไรเอาให้น้อยที่สุดแต่พอมันขายออกนะจัดเลยครับจัดเลยเชื่อผมมันขายออกได้เรื่อยๆเลย Amazon เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันขายออกมันจะออกรัวๆเลยอ่ะดูคีย์เวิร์ดหน่อยความต้องการนะครับของลูกค้านี่ที่ผมชอบอีก5.7 February 2019ขายดีมากนะครับ5.7แปลกไหมมันจะขายดีในช่วง February กับ May เห็นไหมทุกปีเลย February กับ May นี่มันเป็นวันอะไรเนาะ February มันก็มีวาเลนไทน์ใช่ไหมเออแล้ว May มีวันสำคัญอะไรอีกนอกจากวันแม่น่าสนใจนะครับแต่เดือนอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ออกมันก็ดีอยู่นะฮะน่าสนใจ Google Trend คืออย่าไปคิดช่วงพีคที่ไปผ่านมานะประมาณปีเนี้ยหลายปีแล้วแหละนี่มัน14ปีนี้ก็ประมาณ 7-8 ปีกราฟไม่ตกเลยดูแล้วมันจะขึ้นนิดๆด้วยธุรกิจนี้ยังดีอยู่แน่นอนยังไงฝรั่งก็ชอบกินผลไม้คนเราชอบกินผลไม้ครับบน eBay ก็เวิร์กนะนี่บน eBay ได้100โซแต่ว่าดูรูปลักษณ์จะต่างกันไปหน่อยนี่นะครับก็ขายที่14.99แต่ eBay นี่ปัญหาเนี่ยมันดรอปชิปจากจีนโดยตรงแบบถ้าไม่ผ่านไอ้ตัวแทนของที่ eBay อนุญาตอ่ะมันมีปัญหากับ ID ไงค
ุณต้องซื้อเข้าไทยแล้วส่งจากไทยมันจะเท่าไหร่เพราะชิ้นนี้ก็ไม่เล็กนะ eBay จะมีปัญหาตรงนี้นะนะครับแต่นี่คือส่งจากจีนนะฮะไอ้อันนี้ยูนิเต็ดเลยนี่ว่าเขาเข้าไปอเมริกาเลยไปขายที่อเมริกาก็ขายออกเรื่อยๆได้ไป100โซนะครับอ่ะก็สรุปมาแล้วนะครับตัวนี้สั่งไทยคงลำบากแต่ถ้าคุณอาจจะอะแดปเป็นที่ลองผลไม้จากในไทยก็ได้นะเพื่อนๆจะไปลองก็ได้แล้วก็เอาคีย์เวิร์ดสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้คุณขายดีได้นะครับคือคีย์เวิร์ดผมมีตัวอย่างนะครับของเพื่อนคนหนึ่งที่มาเรียนตอนแรกนะสินค้าเขาอ่ะขายไม่ได้เลยแถมโดนค่าธรรมเนียม Amazon เดือนละ 2-3,000 แต่จากการปรับคีย์เวิร์ดซึ่งผมแจ้งพี่เขาว่าไม่ต้องเสียเงินโฆษณาด้วยลองปรับคีย์เวิร์ดดูผ่านไป3เดือนพี่เขาขายได้วันละ20กว่าชิ้นวันละ20กว่าชิ้นนะครับผมกล้าพูดด้วยว่ากำไรจริงๆผมจะตั้งเป้าให้คนเรียนว่ากำไรชิ้นละ50บาทพอแต่หลังจากที่ได้คุยกับแกกำไรบางชิ้นเป็น100ผมขอตีกำไรชิ้นละ70 10ชิ้นก็700วันนึงแกได้ขำๆ 3,000 ครับจากการขายบน Amazon หลังจากที่ทำมา3เดือนจากหลักสูตรของโอ๊ตออนไลน์ Amazon ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือคอร์ส Amazon ปกติเครื่องมือ1ปีถ้าคุณเพิ่มเงินอีกประมาณ 2,000 บาทเอาไปเลยเครื่องมือ3ปีไอ้เครื่องมือที่ผมหาของขายดีเนี่ย Jungle Scout Merchant Board เนี่ยนะครับ Jungle Scout เนี่ยตัวที่หาเครื่องมือขายดีบน Amazon แล้วคุณจะเห็นเลยว่าสินค้าบางตัวขายได้วันนึงเป็น10,000ชิ้น10,000ชิ้นรายได้เป็นแสนก็มีแต่เราไม่ต้องขายดีเท่าเขานี่คือตัวท็อปๆจริงๆเราได้เดือนละ 4-500 ชิ้นนี่โคตรท็อปของเราแล้วจริงๆนะครับเราจะมี Jungle Scout ตัวนี้ถ้าคุณไปสมัครเองปีละ 28,000 ปีละ 28,000 ฟังผมไม่ผิดคอร์สนี้คุณได้ JS 3ปีแค่นี้ก็คุ้มแล้วฮะหรือถ้าเกิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือได้ eBay ออนไลน์แถมไปด้วยนะครับอีก2ปีเพิ่มเงินแค่ 2,000 eBay ออนไลน์ปกติคอร์สนึงนี่ 7,800 นะแล้วเครื่องมืออีก2ปีเครื่องมือปกติก็ถ้าต่ออายุกับผมแต่ถ้าไปสมัครเอง 20,000 นะต่ออายุผมเก็บปีละ 3,000 โคตรคุ้มอ่ะบอกเลยอ่ะถ้าคุณอยากได้ควบนะโปรนี้โคตรคุ้มแต่ถ้าเกิดฉันไม่อยากได้ eBay ฉันอยากขอแค่ลองขายก่อนมีกลุ่มให้ครับเข้าไปในกลุ่มไปหาเพื่อนในกลุ่มหาเพื่อนเรียนมาด้วยกัน2คนปกติถ้าละ 15,000 2คน 30,000 โปรในกลุ่มเนี่ยมากัน2คนผมลดให้เหลือ 25,000 ตกเหลือ 12,500 แต่เครื่องมือ1ปีนะโปรนี้คือแบบว่าฉันไม่อยากได้เครื่องมือเยอะฉันยังไม่ได้อยาก eBayฉันขอให้มันถูกที่สุดที่จะได้เรียน Amazon จะไม่ได้มี Jungle Scout ใช้จะได้มี Merchant Board เพื่อใช้งานตัวนี้ก็คุ้มสุดนะครับแล้วก็ส่งท้ายด้วยนะฮะฝากติดตามช่องทางของเรานะฮะฝาก Subscribe YouTube นะฮะกดกระดิ่งนะฮะแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับโอ๊ตออนไลน์ฝากกดถูกใจนะเห็นโพสต์ก่อน See First แล้วก็ถ้าเกิดเต็มแล้ว See First มันมีเต็มนะการแจ้งเตือนฝากเปิดด้วยเวลาเรามีคลิปอะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้กันนะครับไปละขอบคุณสวัสดีครับ